สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แม่ซิมพามาชมเรือสำราญนะคะซึ่งเขาอยู่ไกลนิดนึงค่ะวันนี้ที่ที่แม่ซิมยืนอยู่ขณะนี้คือเขาเรียกว่า Daddy Hole ค่ะเป็นเรือสำราญมาจอดอยู่ประมาณ 2-3 ลำนะคะ Enjoy นะคะเริ่มต้นด้วยการเดินชมวิวสวยๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะเดินลงไปชมเรือสำราญค่ะแล้วต่อจากนั้นเราก็จะเดินทางไปชมวิวที่ Rock End Walk นะคะมาถึงแล้วนะคะมีเรือสำราญอยู่2ลำค่ะลำแรกนะคะอยู่ทางซ้ายเขามีชื่อว่า Marella Explorer ค่ะเขามาจาก Bahamas นะคะปกติเขาจะล่องเรือรอบโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปยังที่ต่างๆเช่นประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียพวกคาริบเบียนแถวยุโรปและเอเชียนะคะเรือลำนี้เคยมีชื่อว่า Thomson Cruises แต่ว่าตอนนี้ Thomson เขาแบงค์รับไปเรียบร้อยแล้วบริษัททุยก็เลยเทคโอเวอร์ค่ะเรือลำที่2ซึ่งอยู่ทางด้านขวาเขามีชื่อว่า MS ซานดัมนะคะเป็นเรือสำราญมาจากร็อตเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์ค่ะบริษัทของเขาคือ Holland America Line นะคะปกติเขาก็จะล่องไปทางคาริบเบียนอเมริกาใต้แคนาดาเขาล่องเรือไปทั่วโลกด้วยนะคะเช่นแอฟริกานอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ค่ะช่วงนี้มีเรือสำราญมาจอดที่โทเบหลายลำนะคะมาจอดที่นี่ประมาณ6เดือนกว่าๆแล้วค่ะเขามาจอดที่นี่เพราะว่าเขาไม่ต้องเสียค่าจอดแล้วเขาก็มาหลบพายุหลบดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนด้วยค่ะและสาเหตุที่สำคัญก็คือโควิดค่ะไม่มีใครไปล่องเรือได้ณตอนนี้และ6เดือนที่แล้วเรือถึงได้มาจอดเพียบที่โทเบค่ะเป็นเพราะโควิดนี่เองเมื่อโควิดหมดแล้วเขาก็จะกลับไปครูซิ่งเหมือนเดิมค่ะทางที่แม่ซิมพามาเดินวันนี้เป็นที่นิยมมากค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านๆมาแม่ซิมก็เคยเห็นคนสวิตเซอร์แลนด์คนฮอลแลนด์คนเดนมาร์กและคนเยอรมนีนะคะที่เขาชอบมาถ่ายภาพมาเดินตามทะเลชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆค่ะเมื่อยหลายขอเศร้ามีแห้งจักหน่อยก่อนเด้อค่ะขอพักนิดนึงใกล้จะถึงแล้วค่ะอีกนิดเดียว
โอเคค่ะเพื่อนๆก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆมีความสุขเอนจอยกับวิดีโอนะคะแล้วก็วันหน้าแม่ซิมจะโชว์ภาพรูปภาพที่แม่ซิมเคยไปเที่ยว เรือสำราญนะคะโอเคหวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับการดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ซิมด้วยนะคะแม่ซิมจะได้มีกำลังใจทำต่อขอบคุณค่ะบาย